ันนี้ก็เทียบสัดส่วนกันครับฝ่ายพนมรุ้งนี่อายุน้อยกว่า4ปีส่วนสูงนี่เป็นสุดแดนไกลนะครับที่มากกว่า5ซมประสบการณ์นี่ก็ต้องบอกว่าพอๆกันเลยครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับว่าจะมีนับมีน็อกให้เห็นหรือไม่ครับหลังจากที่คู่ที่ผ่านมาเนี่ยฉลามดำกับกิติศักดิ์ใส่กันมันเหลือเกินครับสำหรับรายการไทยไฟท์ของเรานะครับก็เปิดโอกาสให้กับนักมวยรุ่นใหม่ครับขึ้นมาท้าทายความสามารถไม่ว่าคุณจะเป็นนักมวยจากประเทศไหนครับหรือว่าเป็นนักมวยภูธรที่มีจิตวิญญาณแห่งนักสู้ครับสามารถที่จะทักมาได้ครับสมัครมาได้โดยตรงเลยครับกับทีมงานของเราถ้าชกสนุกนี่สกิดมาติดหมดนะ ขอบพระคุณด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดครับบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับใครๆก็ดูช่อง8ครับคู่นี้สุดแดนไกลกับไฟพนมรุ้งครับไฟพนมรุ้งก็เด็กบุรีรัมย์ครับมาจากปราสาทหินพนมรุ้งครับเราเคยเห็นนักมวยชื่อเพชรพนมรุ้ง อันนี้ไฟพนมรุ้งครับสำนึกรักบ้านเกิดก็มาเอาเอกลักษณ์ตรงนี้มาตั้งเป็นชื่อมวยครับนี่นะครับมุมดำมุมไกลตรงนู้นครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับถึงไทยไฟลีกในสัปดาห์หน้าด้วยครับก็ยังอยู่กับมวยรอบอีดิโอสุครับครั้งที่32ศึกอีดิโอสุดีแม็กลุยท้าโลกก็เป็นไฟสุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายจริงๆครับในสายบีธงชัยเพชรรุ่งเรืองนะครับจะเจอกับก้าวฉัตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาใครชนะเข้ารอบทันทีครับส่วนในเรื่องของมวยรอบคาดเชือกครับก็ยังมีการชิงตั๋วเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายในพิกัดรุ่น61กิโลกรัมนะครับสาย A เนี่ยเขี้ยวเพชรเจอกับหนุ่มโคราชและยังมีฟ้าสยามชิงเดือดกับเพชรสำราญพร้อมด้วยสาย B ครับขุนศึกเล็กวัดใจยอดนักรบและซุปเปอร์บอลชนซุปเปอร์แมนครับรวมไปถึงการเปิดตัวในมวยรอบหญิงครับพิกัด53กิโลกรัมในสาย A แจมใสครับประธานน้องเอิญและศึกซุปเปอร์ไฟท์ครับคาดเชือกในพิกัด80กิโลกรัมครับแม่เจอมวยตัวใหญ่ต่อยกันเนี่ยมันสนุกนะครับโดยเฉพาะค่าเชือกนี่อัดกันแบบสุดมันรวมทั้งสิ้นเนี่ย7คู่ด้วยกันครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาด18นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยประมาณหนักๆแน่นๆนะปักหมุดไว้ในปฏิทินของท่านเลยครับไทยไฟจะมาเจอกับทุกท่านเนี่ยครับทุกวันอาทิตย์นะกุ้ยช่ายนะเวลา18นาฬิกาครับครับเดี๋ยวดูคู่นี้นะครับว่าจะมีนับมีน็อกให้เห็นอีกหรือไม่ครับย้ำอีกครั้งว่ามุมดำเนี่ยไฟพนมรุ้งขณะที่มุมขาวครับก็คือสุดแดนไกลเรียกว่าเป็นนักชกจากทางฝั่งอีสานทั้งคู่เลยครับมุมดำนี่จากบุรีรัมย์ขณะที่มุมขาวจากโคราชครับนครราชสีมาเกตได้ติดต่อกันเลยนะบ้านใกล้เดินเคียงครับโคราชกับบุรีรัมย์ครับโคราชมุมขาวบุรีรัมย์ไปพนมรุ้งมุมดำครับวันนี้ก็ถือว่าเต็มอรรถรสนะครับความดุเดือดในแบบฉบับของไทยไฟท์ครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้ปิดท้ายจบแบบไหนครับน็อกหรือไม่น็อกครับครับดูรูปร่างของมุมขาวอย่างสุดแดนไกลครับถือว่าได้ลอยนิดหน่อยครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับมวยซ้ายอย่างไฟพนมรุ้งครับแม่ดูนี่จังหวะได้โชว์ครับเข่าลอยไปก่อนคู่นี้ซ้ายกับขวานะครับชิงกันออกนี่ครับแม่หมัดที่ตรงๆครับน่าสนใจมากนะครับไฟพนมรุ้งดูหุ่นหน่วยกล้าแล้วนี่ประเภทบู๊ดุดันแน่แหมเมื่อสักครู่โดนเข่าลอยมาสุดแดนไกลแกทำหน้าเหมือนแบบได้ เดี๋ยวดูครับโดนถีบไว้ก่อนนะครับสุดแดนไกลครับพยายามขยับเข้าไปสืบเท้าเข้าไปครับไฟพนมรุ้งพยายามจะถีบจะเตะครับแต่ว่าจังหวะแหมเตะไปติดแข้งครับเอาเจอแข้งขวาของสุดแดนไกลแหมออกแข้งขวาได้เป็นธรรมชาติดีครับสุดแดนไกลส่วนทางด้านไฟพนมรุ้งครับนี่ครับซ้ายนี่เกรงแน่นเลยครับกำไว้แน่นเลยทีเดียวโอ้ดูจากการตั้งการ์ดครับเป็นมวยหมัดแน่ตัวยังชิงจังหวะกันอยู่ที่กลางเวทีอ่านใจนะครับต้องคิดหลายชั้นหน่อยครับต้องดูว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะออกแบบไหนเราจะสวนแบบไหนไปครับนี่คือศิลปะการต่อสู้ครับที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดครับเอาละครับศอกมาครับสุดแดนไกลแค่ขวามาครับแต่ซ้ายคืนพยายามฉากออกมานะครับไม่อยากอยู่ในตรงเชือกมุมอับตรงนั้นนะครับสุดแดนไกลครับกลางเวทีดีกว่าหมัดซ้ายไปตักไปก่อนครับไฟพนมรุ้งจ้องแล้วออกหรือเปล่าครับคิดนานโดนแข้งนะอ้าวขยับเข้ามาอุ้ย
ต่างคนต่างสับแล้วครับหมัดขวามาครับสุดแดนไกลสุดแดนไกลสุดแดนไกลเจอหมัดมาคือด้วยโอ้ทั้งหมัดทั้งเข่าครับแต่ว่าไฟพนมรุ้งก็มีหมัดคอยสวนตลอดเลยนะครับน่าสนใจหมัดขวาตรงของสุดแดนไกลครับนี่ครับโอ้โดนซ้ายครับแม่ต่อยขวามันเพลินครับเจอซ้ายสวนเลยครับโอ้โหสุดแดนไกลครับต่อยเขาจะหล่นอยู่แล้วครับพยายามกัดฟันลุกขึ้นมาครับสุดแดนไกลเอาครับกรรมการยังให้โอกาสครับโดนไป1นับโอ้ดูครับพุ่งเข้ามาแบบฉลามได้กินข้าวเลือดเข่าลอยอีกซับอีกทีนึงลอยไปลอยครับแม่ยังประคองกันติโยโดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้ล่วงเลยครับปิดเกมด้วยหมัดซ้ายตรงๆครับโอ้โหนี่ครับหลับเลยครับลากมาครับโอ้แพทย์ก็พยายามดูครับในสนามนี่ครับต่อยขวาได้ครับซ้ายไปเลยครับนี่อยู่ในมือของแพทย์ครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพพาชาติครับตอนนี้ด้านไฟพนมลุงครับดูครับต้นๆนี่ถือว่าจัดกันหนักเลยครับสุดแดนไกลน่าสนใจมากนะครับอาวุธขวาของเขาทั้งหมัดทั้งแข้งปิดท้ายแบบนี้เลยนะครับ1นับกับ1น็อกครับคู่สุดท้ายนี่จังหวะต่างคนต่างจะสับแล้วนะครับมันคล่อมไปครับเจอดูทั้งหมัดทั้งเข่าครับหมัดซ้ายหมัดขวามาไม่โดนครับซ้ายอีกทีนึงถากๆนี่ครับเสยขึ้นไปเลยครับต่อยเข้ามาก่อนด้วยนะครับแล้วจังหวะคืนครับดูครับ1 2ไม่โดนหมัดที่3มาโดนครับปึ๊บโอ้โหดูครับแล้วจังหวะปิดเกมอ่ะครับปิดบัญชีเจอหมัดซ้ายไปครับซ้ายไปอีกทีครับไปตามแรงหมัดเลยแล้วครับแรงหมัดของไฟพนมรุ้งอ่ะครับสุดแดนไกลถือว่าหัวจิตหัวใจที่โอ้โหดูครับโดนซ้ายเข้าไปดิถึงกับตาเหลือกตาลอยไปเลยครับกรรมการก็พยายามพุ่งเซฟครับโอ้โหและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutBlack Corner ไฟพนมรุ้ง from Buriram ก็เป็นไฟพนมรุ้งนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับ